เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนต่อลายผ้าด้วย Photoshop กันค่ะตั้งแต่ปี1จนปี4เราใช้เทคนิคนี้หากินได้เงินเป็นล้านแล้วค่ะมันง่ายมากซึ่งวิธีการนี้เนี่ยง่ายมากเลยเราจะทำลายผ้ากัน2แบบก็คือลายผ้าแบบ seamless pattern หรือว่า pattern ที่ต่อกันไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆกับลายผ้าแบบเป็นภาพเดียวนิ่งๆเหมือนเป็นลายสตรีมกิโมโนอันเนี้ยเราว่ามันน่าจะเป็น seamless pattern นะแต่ว่าลายใหญ่ๆหน่อยเสื้อตัวนี้ของเราอันนี้เหมือนเขาวาดรูปเดี๋ยวแปะลงไปอันนี้ก็คือเป็น still pattern นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีทำทั้ง2อย่างเลยนอกจากสอนทำลายผ้าแล้วเรายังจะมาบอกวิธีการที่เราตัดต่อวิดีโอตัวนี้และวิดีโอทั้งหมดของเราด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากวาดลายที่ต้องการก่อนจริงๆจะวาดด้วยคอมก็ได้แต่ว่าเราชอบงานมือปกติเราก็เลยจะวาดสีน้ำหรือสีอะไรก็ตามลงไปในกระดาษก่อนเราทำสิ่งนี้ไปเมื่อวานดังนั้นวันนี้เราก็คือจะอธิบายว่าเราทำอะไรไปบ้างก็ตอนแรกอ่ะคือเขายังไม่หยุดเลยอ่ะขอติดไมค์ก่อนนะรู้สึกว่าอยู่ในห้องตัวเองก็ต้องติดไมค์อย่างแรกเลยก็คือเราเริ่มจากการวาดรูปก่อนไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามที่เป็นงานมือแล้วเราจะแกนงานลงคอมพิวเตอร์สิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดถึงและอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะก็คือเรื่องของ DPI หรือว่า Resolution เมื่อไรก็ตามที่เราวาดรูปด้วยมือที่จับต้องได้แล้วเราอยากจะ Digitalize มันเป็นไฟล์และเสร็จแล้วก็อยากจะ Print มันออกมาเป็นหนังสือหรือสิ่งของใดก็ตามที่จับต้องได้เนี่ยเราจะต้องสแกนให้ละเอียดอย่างน้อยที่สุด300 DPI เท่านั้นเพราะว่านั่นคือ DPI ที่เหมาะสมกับงานสิ่งพิมพ์สมมติว่าเราวาดรูปขนาด A4 แล้วเราอยากจะเอาไปปริ้น A4 อีก100แผ่นอย่างเงี้ยวิธีการที่เราจะทำให้ภาพไม่แตกก็คือเราสแกน A4 นี้เข้าไป300 DPI แล้วปริ้นออกมาแต่สมมุติว่าถ้าเราวาดภาพนี้ขนาด A5 ซึ่งเล็กกว่า A4 ครึ่งนึงแล้วเราอยากจะปริ้นออกมาเป็น A4 สแกนภาพนี้600 DPI เพื่อที่จะขยาย2เท่าแล้วปริ้นเป็น A4งงไม่งงไม่รู้อะเรารู้สึกว่าเราเริ่มงงแล้วแปลว่าไปประเด็นถัดไปเลยก็แล้วกันนะคะหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสแกนเข้ามาในคอมพิวเตอร์การสแกนเนี่ยเป็นวิธีการดิจิทัลไลซ์ไฟล์ที่ดีที่สุดก็จริงแต่ว่าต่อให้คุณใช้เครื่องสแกนที่แบบดีที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามอะภาพอะมันก็จะสูญเสียแบบดีเทลบางอย่างไปคือเราจะต้องปรับสีคลีนไฟล์เสร็จแล้วก็ดิจิทัลเพนต์งานตัวเองอีกรอบนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะทำให้ดูใน1 2 3หลังสแกนและคลีนไฟล์แล้วเราจะได้ไฟล์ภาพสีซีดๆออกมาก็ใช้ curve หรือ brightness and contrast ดึงความเข้มข้นของสีให้กลับมาเป็นปกติหรือจะมากกว่าปกติก็ได้นี้แล้วแต่ความชอบของเราเลยแล็ปท็อปตัวที่เราใช้มีฟังก์ชันเน้นค่าสีที่ถูกต้อง 100% sRGB แล้วก็รองรับ HDR Dolby Vision แปลไทยเป็นไทยคือสีหน้าจอตรงกับสีตาที่เราควรจะเห็นอย่างที่เราเคยเกริ่นไปว่าลายผ้ามีอยู่2แบบคือแบบ seamless กับแบบเป็น print stillseamless แปลว่าไม่มีขอบหรือไปต่อได้เรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเป็นลายผ้าที่เราสามารถต่อลายไปจนถึงกระแพงเมืองจีนก็ได้เราจะเรียกการ repeat ลาย1ครั้งว่า1บล็อกวิธีการออกแบบบล็อกแรกก็คือเอาลายที่เราชอบอ่ะที่วาดไปแล้วมาวางตามใจชอบเลยวางไงก็ได้เสร็จแล้วพอวางจนถูกใจเราก็จะตัดแบ่งงานเป็นครึ่งบนและครึ่งล่าง horizontal กับ verticalเสร็จแล้วเราก็จะเอาลายบนสุดขยับวูบลงมาไว้ข้างล่างเอาลายข้างล่างขยับไปข้างบนเอาลายซ้ายขยับไปสุดริมขวาเอาลายริมขวาขยับไปสุดริมซ้ายมันจะเหลือรูร่องอะไรที่ทำให้ลายไม่สมดุลเราก็เติมลงไปพอเราทำแบบนี้แล้วอ่ะเราจะ create กรอบของลายที่ทำให้ลายมันมาโป๊ะกันได้พอดีให้เราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาอันใหญ่ๆแล้วก็ลองเอา1บล็อกที่เราออกแบบแล้วต่อลายแล้วเนี่ยไปวางเช็คดูว่าขอบที่เราทำไว้เรียบร้อยไม่มีรอยต่อใช่ไหมถ้าทุกอย่างถูกต้องบนล่างซ้ายขวาเราก็จะได้ลายที่สามารถต่อไปได้ไม่รู้จบและนี่ก็คือวิธีทำลายผ้าที่ง่ายมากที่เราใช้หากินมาประมาณ10ปีแล้วทำรายได้มาไม่รู้เท่าไหร่ส่วนลายแบบ still print ก็คือก็แค่วางลายแบบที่ชอบลงไปจบใช่ทุกคนเรามีชีวิตอยู่มาจนถึงอายุขนาดนี้ได้ด้วยเทคนิคง่ายๆใน Photoshop แค่นี้แหละ
แต่ดูๆแล้วเนี่ยหากินกับลายผ้าต่อไปอาจจะไม่เวิร์กหลังๆมานี้เราก็เลยเริ่มตัดต่อวิดีโอด้วยตัวเองมากขึ้นซึ่งวิธีการตัดต่อวิดีโอของเราก็ง่ายมากอีกแล้วเราใช้ Adobe Premiere Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มองไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีหน้าจอแล้วก็อุปกรณ์เยอะมากเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องยากแน่ๆความยากที่คุณรู้สึกนี่เป็นจิตปรุงแต่งนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมไหนหัวใจหลักของมันคือการเล่าเรื่องคือการเลือกว่าเราจะเอาฟุตเทจตรงไหนมาตัดแปะเชื่อมกับอะไรเราก็เลือกเพลงให้เหมาะสมซึ่งตัวเพลงอ่ะเราจ่ายเงินซื้อ Epidemic Sound ซึ่งเป็นเว็บที่จะมีเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ให้เราเหมาซื้อได้มาใช้อันนี้แล้วแต่คนเนาะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพลงเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ว่าเราเป็นคนตัดต่อไม่มีเพลงแล้วเราจะหลับคลิปเราต้องมีเพลงเพราะว่าเราเอง Lenovo Legion 5นอกจากจะช่วยในเรื่องการออกแบบศิลปะตัดต่อแล้วเนี่ยยังใช้เกรดสีได้ด้วยเราไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนนะเราเปิดทั้ง Photoshop Premiere Pro และยังคุยซูมไปพร้อมกันก็ยังไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเครื่องมีระบบ CoFront 2.0 ระบายความร้อน4ทิศทางดีไซน์เรียบหรูน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแบตทนทานถือไปเที่ยวคาเฟ่เนี่ยสบายๆเลยไปดูงานที่ตัดต่อกันเลยดีกว่า Baby it's a big dark world You don't need to know about that Don't need to know about that I'll protect you with my lies You don't need to know about that Don't need to know about that Just let me love you 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 Just let me love youJust let me love you. Just 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 let me love you.และนี่ก็คือเสื้อที่ได้จากลายผ้าที่เราออกแบบเมื่อวานส่วนคลิปตัวนี้ก็เป็นคลิปที่ใช้ Lenovo Legion 5และ Premiere Pro ตัดต่อออกมาเพื่อให้คุณชมค่อนข้างจะ Inception นิดนึงนะคะเราดูคลิปและสอนทำคลิปในคลิปที่เราสอนทำคลิปที่เราสอนทำเสื้อแล้วเราก็ใส่เสื้อที่เราสอนในสอนทำคลิปน่าจะไม่มีช่องไหนทำแบบนี้กับคนดูอีกแล้วดังนั้นได้โปรดอย่าทิ้งเราไปไหนกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ